ฮัลโหลครับนะนะมึงได้ยินไหมครับ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 นะไอ้ดำมันไม่ได้อยู่โอเวอร์แล้วมันบอกว่าหมดโปรเทคโอนี้แล้วมันจะชิมมันจะชิมอะไรมันเป็นหมออะไรเนี่ยพวกมึงอ่ะซีซัวนะฮะฮัลโหลผมไม่รู้เรื่องครับนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงมาสภาเดี๋ยวนี้เลยใครๆก็อยากฟังเสียงจี๊ดๆของแฟนน่ารักจะตายจริงไหมเหนื่อยเอาแอบโซซอรี่ฮัลโหลโทษทีพ่อหนุ่มโทษทีซ่อมรถไหมฮัลโหลไม่เป็นไรครับโทษทีนะครับโทษทีนะครับอุบัติเหตุทางรถไฟนี่มันแบบมีบ่อยแล้วนะเราควรจะแบ่งเลนกันชัดเจนถูกต้องไหมทำเป็นนี่เลยเราควรเอามันออกไปมันเอาออกไม่ได้ดีเอี่ยแฝกร้องเลยนะแล้วเขาจะมาคุยอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากงัดกันพรุ่งนี้เลยใช่หรอใช่วู้บอกกลัวขาดใจใช่เพราะว่าสวัสดีครับทุกอย่างแล้วอ่ะที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยพยักร้ายเข้าใจป่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ออบอกว่ามันเป็นการตกลงเขาคือถ้าเขาหมดโปรเทคโอเวอร์จะขอชิมเขาเป็นแก๊สทำไมโอเวอร์ต้องมาชิมอ่ะคือเป็นโรคจิตเหรอฮะคือพี่ดำเลยดำเหี้ยอะไรดำมันไม่อยู่ในโอเวอร์ก็พี่ดำเขาพูดอ่ะไอสัตว์นี่ไอหมอดำมึงเอาอีกแล้วนะไอหมอเฮียนี่เขาเคยพูดก่อนหน้าเฮียเฮียอ้วนก่อนไออ้วนอ๋อเขาแอร์ดรอปนะเขาแอร์ดรอปอยู่นะมึงอะไรเนี่ยไอดำบอกว่าอะไรนะหมดโปรเทคโอนี้แล้วจะชิมเหรอฮัลโหลครับนะมึงได้ยินไหมครับ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 นะไอดำมันไม่ได้อยู่โอเวอร์แล้วมันบอกว่าหมดโปรเทคโอนี้แล้วมันจะชิมมันจะชิมอะไรมันเป็นหมออะไรเนี่ยพวกมึงอ่ะซีซัวนะฮะฮัลโหลผมไม่รู้เรื่องครับนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงมาสภาเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับโอเคครับกูว่านะเขาน่าจะแบบเขาน่าจะชดเชยความแค้นของเขา15ใบมันคงไม่พอจริงๆเนาะจริงอาจจะแบบ25อะไรอย่างงี้ป่ะไอ้ต้องหย่อนมันไปทีละนิดเว้ยเหยาะมันไปทีละนิดนึกภาพว่าแบบเล่นกันสัก15ใบอยากให้เล่นกันขำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดเผยที่ใส่แท้จริงออกมาว่าเฮ้ยกูจะเอานะอย่ามาห้ามกูไอ้เหี้ยจำมั่มนี่ไหมเดี๋ยวแม่งโดนไอ้สัตว์ไม่ลุกเลยนะเมื่อวานเช้าพี่อ่ะเมื่อเช้าไหนวะไอ้น้องผมไอ้น้องผมโดนโป้เล่นด้วยอะไรวะนี่มันบอกอะโอเปียมปะเอ้ยหรือกระท่อมปะอ๋อมันไม่ยอมออกจากพื้นที่ไงเฮียไม่ยอมออกจากพื้นที่โดนดิเฮียไม่น้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับมาเล่นกันพี่มาเล่นกันพี่เจอกันครับเออกูได้ข้อมูลนะว่าไอ้ดำโอเวอร์มันไม่ได้อยู่แก๊งมึงแล้วครับครับครับนะแต่มันบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติโอนี้หมดโปรเทคมันจะชิมมันมีสิทธิ์อะไรมาชิมไม่แต่เขาพูดตอนเขายังอยู่ในแก๊งนะครับโอนี้เป็นคนจะมาขอชิมพวกผมครับใช่เหรอโอนี้เขาอยากเทสพวกผมครับเขาอยากตีกับพวกผมเองครับผมไม่ได้ไปขอตีเขาตีเลยครับคือน่าขำดิข้อมูลผิดขวัญใจไม่ใช่หนูครับพี่ออโรร่าครับเพราะว่าเรื่องนี้หนูก็ไม่รู้แต่ผมเล่าให้ฟังผมเล่าให้ฟังคือโอนี้ตอนเขาย้ายมาเนี่ยครับคือเขาอ่ะมีคุยกับพี่ดำคุยอะไรอย่างงี้คุยแล้วแบบอารมณ์ถูกคออะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองโอเวอร์ว่าเป็นแบบเขาอยากเทสกับโอเวอร์ว่าแก๊งเขาอยู่ในระดับไหนอะไรอย่างงี้มากกว่าครับนะใช่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาคุยกับพี่ดำคุยกับผมนะประมาณนี้ครับนะแต่ผมได้ข่าวว่าแก๊งเขามีปัญหาเยอะมากเลยนะทำไมอ่ะแบบปัญหาภายในแก๊งเขาอ่ะผมได้ข่าวมาว่ามีเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแค่ไหนนะครับผมแค่ได้ข่าวมาอย่าไปยุ่งกับแก๊งอื่นเลยแก๊งมึงก็มีไอ้เหี้ยโก้ก็ด่ารับหลังมึงอยู่ดีผมก็รับหลังผมทุกตัวแหละนะแต่ยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะมีกูเท่านั้นที่พูดตรงๆกับมึงไอ้น้องรักใช่ป่ะล่ะกูด่าคือด่าเลยกูไม่มีไปนั่งรับหลังหรอกจ้าๆใช่มั้ยไอ้หน้าหีไอ้เหี้ยเบาหวานเปียกถูกต้องมั้ยผมแห้งครับนะอ๋อเบาหวานเนี่ยโอเคสรุปคือข้อมูลผิดอันนี้คือยังไงครับนะอันนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรเอางี้ที่น้ำมาถามผมเนี่ยไม่ก็ถามมึงไงเพราะว่ากูได้รับข้อมูลมาอ๋อจริงๆเรื่องนี้เขาคุยตั้งแต่โอนี่เขาลงมาที่นี่แล้วนะไม่รู้กูเพิ่งรู้ไงโหชีวิต
ใช่ไหมล่ะครับครับและไอ้ดำมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแล้วแต่วันน้าเนี่ยหนูก็เพิ่งไม่นะเดี๋ยวกับโอนี่เนี่ยผมมองว่าในมุมของผมนะตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับพี่ดำนะครับแต่ในมุมของผมมองว่าโอนี่ยังต้องฟาร์มอีกเยอะครับถ้าจะตีกับพวกผมนะผมว่าโอนี่เขายังต้องฟาร์มอีกเยอะครับเขาค่อนข้างชุลมุนหลายอย่างครับที่ในมุมมองผมนะเพราะไหนจะเรื่องคนในแก๊งเขาที่มีปัญหากันภายในที่ผมเคยคุยกับเขามานะครับ แล้วก็ไหนจะเรื่องสีสูตรที่ผมได้ข่าวมาแว่วๆว่าเหมือนจะโดนส้นตีนเหมือนกันเรื่องสีสูตรเป็นหลักเลยเรื่องสีแดงเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาเปลี่ยนแล้วเหรอครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจะบอกไว้ว่าดำโอเวอร์อ่ะเป็นคนนอกแก๊งมึงไปแล้วยกเว้นซะจากคุณจะมีเก้าอี้อีกรอบครับที่มึงเสียสล็อตแล้วมึงเสียไอ้ดำไปอ่ะก็เป็นเพราะว่าพวกมึงทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีใครหมอพวกผมแล้วใช่ปะล่ะไม่แน่หรอกอย่าประเมินตัวเองสูงไปของเขาอาจจะไม่ได้เยอะกว่าพวกมึงแต่วิธีการเล่นเขาอาจจะน่ารักกว่าพวกมึงก็ได้ถูกต้องไหมเอานะมันก็มุมใครมุมมันใช่ปะล่ะมันก็มุมใครมุมมันเนี่ยเป็นไงทำเองแท้ๆเสียพี่ไปคนนึงตอนที่พี่มึงเป็นยังนัวหมออยู่แม่งชอบใหญ่เออผมว่าแกน่าจะชอบนะผมว่าไปหลังโรงพยาบาลแม่งผู้หญิงหมอผู้หญิงล้อม4คนน่ะผมแบบไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเห็นมั้ยล่ะ4น้อยไปพี่ว่าคืองั้นมึงก็ไม่ต้องเอามันกลับมาแล้วน้อยไปพี่ไม่ผมมีคุยกับแกอยู่ครับผมมีคุยแพลนหลายๆอย่างกับแกเยอะมากครับแล้วตอนนี้โอเวอร์ค่อนข้างผมใช้คําว่าแม่งเป็นแก๊งนรกเลยอ่ะโอเวอร์นะผมใช้คําคํานี้เลยผมมั่นใจว่าตอนเนี้ยในเมืองอ่ะไม่น่ามีแก๊งไหนฟาร์มเท่าพวกผมละมึงดูถูกสภาเหรอไม่ใช่น้ำไม่ใช่แก๊งไม่น้ำเป็นสมาแก๊งผมก็พูดอยู่ว่าหมายถึงแก๊งแต่ทำไม่รวมแบบดูไว้นะไอ้รวมดูไว้นะเพราะดูไว้วิธีการฟาวเขาไม่เหมือนกันเขาไม่เหมือนกับพวกผมใช่สิพวกมึงมันไล่กดขี่แก๊งเล็กนี่ไม่มีครับนะผิดประจำครับไม่มีครับแล้วจะเอาเก้าอี้เมื่อไหร่ก็รอดูไว้ครับนะรอดูไว้ตี NTR เสร็จครับผมก็จะชิงต่อเลยโหอีกหลายเดือนอย่างนี้ดำก็เป็นเอตายแล้วอยู่โรงพยาบาลอ่ะไม่นะนี่กี่วันนะ20ต้นๆครับ20ต้นๆเองเขากลับมาเขาก็ชิงกันแล้วอ๋อใช่ครับใช่อ๋อคือต่อคิว NTR ต่อเลยใช่ผมก็ต่อ NTR จบปุ๊บผมก็ต่อดูไว้เลยไม่ใช่พวกมึงเทสเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยไอ้ตัวเทสมึงนี่ล่วงลงมาด้วยนะกูปวดหัวเลยนะไม่หรอกผมว่าระหว่างผมกับเขาอ่ะผมว่ามันไม่น่าเลยเถิดแบบครั้งก่อนแล้วเอาจริงๆอ่ะมันก็ผิดพลาดจริงเหรอครับนะรอบที่ผ่านมามึงก็พูดแบบนี้แม่งก็พูดแบบนี้ทุกคนนะผมเพิ่งผิดพลาดครั้งแรกเองนะเองก็เห็นโอเคโอเคใช่ผมเพิ่งครั้งแรกบางแก๊งแม่งเป็น10ครั้งเองบางแก๊งเป็น10ครั้งเลยเบาหน้าผมแม่งผิดพลาดครั้งเดียวเองแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผมอันนี้ขี้แซะนะไม่ใช่ผมแซะใครหรอกผมพูดเฉยใช่ได้อ้วนโอเคตามนั้นแหละก็ไม่ได้แซะหรอกนะตอนแรกผมก็ไม่ได้แซะหรอกแต่พอน้าพูดผมว่ามันเริ่มเป็นแซะละโอเคไปเรียบร้อยโชคดีครับนะขอบคุณครับผมขอบคุณนะขอบคุณครับขอเป็นอะไรนะพี่ออมที่เจอกันเจ้เจอกันเจ้เจอกันครับAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.